นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการมีรายงานว่าชุดปฏิบัติการที่2กองบังคับการตำรวจจราจรมีการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และกวดขันวินัยการจราจรบริเวณถนนประเสริฐมนูกิจแขวงจระเข้บัวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครได้พบรถยนต์หมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานครที่ผ่านจุดตรวจดังกล่าวลักษณะต้องสงสัยจึงเรียกตรวจพบว่ามีนางสาวณัฐธิพัฒน์กุลทะเศรษฐสิทธิ์ว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลลำดับที่17เป็นผู้ขับขี่โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ขอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เบื้องต้นแต่ได้ปฏิเสธจึงให้รถยนต์คันดังกล่าวจอดในพื้นที่ตรวจวัดแล้วเชิญตัวผู้ขับขี่มาทำการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์แบบยืนยันผลต่อไปแต่ผู้ถูกจับกุมได้พยายามประสานขอคำแนะนำจากบุคคลอื่นผ่านโทรศัพท์และไม่ยินยอมทดสอบเครื่องทดสอบวัดค่าแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยลมหายใจเจ้าหน้าที่พยายามแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติแล้วแต่ไม่ได้รับความร่วมมือจนกระทั่งเวลาประมาณ3นาฬิกาได้มีผู้หญิงคนสนิทของผู้ถูกจับกุมเดินทางมายังจุดตรวจและช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจรจาให้ผู้ขับขี่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามขั้นตอนการทดสอบในเวลา3นาฬิกา20นาทีผลการดำเนินการจากการทดสอบลมหายใจลงในเครื่องทดสอบวัดค่าได้66มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์สูงกว่าที่กฎหมายกำหนดคือ50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จึงทำการบันทึกจับกุมแล้วนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสน.โคครามดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวัดยืนยันผลและบันทึกการจับกุมแล้วผู้ถูกจับอ้างว่าเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลทั้งนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุมเป็นไปด้วยความละมุนละม่อมไม่มีการใช้เครื่องพันธนาการแต่อย่างใดขณะที่ล่าสุดรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลนายพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์พร้อมด้วยนางสาวณัฐธิพัฒน์ว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อร่วมแถลงข่าวที่เกิดขึ้นนายพิจารณ์กล่าวขอโทษประชาชนที่ทำให้ผิดหวังยอมรับว่านางสาวณัฐธิพัฒน์กระทำความผิดจริงโดยหลังเกิดเหตุได้ติดต่อไปยังผู้กำกับในท้องที่ดังกล่าวเพื่อชี้แจงและอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันว่าแม้พรรคก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลแต่จะไม่ใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้องด้านนางสาวณัฐธิพัฒน์บอกว่าได้ออกไปพบเพื่อนในช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกาพร้อมทั้งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปประมาณ 3-4 แก้วก่อนจะเดินทางกลับบ้านพร้อมกับพบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งด่านในระหว่างทางแต่ไม่มีการขัดขืนและปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการโดยนางสาวณัฐธิพัฒน์ได้ประกาศขอลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลเพื่อแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเสียใจที่ไม่สามารถเข้าไปยกมือในรัฐสภาในประเด็นเรื่องการสมรสเท่าเทียมได้ผมณัฐธิพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลท่านประธานครับท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่ประชาชนทั้งประเทศต้องเดือดร้อนกันอย่างท่วนหน้าหลายธุรกิจต้องล้มหายตายจากรัฐบาลได้แสดงความพยายามที่จะออกมาแก้ปัญหาทั้งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและออกกฎหมายเยอะไปหมดแต่ท่านประธานครับดังที่เพื่อนสมาชิกของผมหลายท่านโดยเฉพาะจากพรรคก้าวไกลของผมได้อภิปรายไปแล้วดูแล้วมาตรการของรัฐนั้นล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะอภิปรายถึงคืออีกพรก.หนึ่งที่รัฐบาลอ้างว่าออกมาเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจคือพรก.การรักษาพรก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศพ.ศ. 2563หรือที่เรียกกันว่าพรก.อุ้มตราสารหนี้ครับถามว่ากองทุนนี้ทำไรครับพรกนี้ตั้งกองทุนขึ้นมาอันหนึ่งเรียกว่ากองทุนรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้หรือ BSF Bond Stabilization Fund เนื่องจากได้มีเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายหลักการไปแล้วนะครับผมขออภิปรายหลักการคร่าวๆนะครับกองทุนนี้มีเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับบริษัทที่ออกตราสารหนี้ต่างๆเพื่อเสริมสภาพคล่องโดยให้กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้เอกชนที่ออกใหม่เพื่อให้บริษัทนำเงินที่ได้จากกองทุนไปถ่ายถอนตราสารหนี้เดิมที่มีกำหนดชำระเงินภายในปี2564เนื่องจากกลัวว่าวิกฤตโควิดจะทำให้คนไม่มีความมั่นใจที่จะซื้อตราสารหนี้แล้วจะทำให้ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ไม่มีใครซื้อหรือเกิดการเทขายตราสารหนี้ก่อนกำหนด
เป็นผลให้ต้นทุนในการระดมทุนของบริษัทนั้นสูงขึ้นโดยตราสารหนี้ที่จะได้รับการช่วยเหลือนั้นจะต้องเข้าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดรวมทั้งต้องถูกจัดอยู่ในกลุ่ม investment grade ท่านประธานครับบริษัทที่เป็น investment grade แทบจะทั้งหมดเป็นบริษัทใหญ่หลักการของกองทุนมองเผินๆดูเหมือนจะดีนะครับเป็นการนำเงินมาตั้งกองทุนเพื่อช่วยอุ้มตลาดการเงินไม่ให้ล่มสลายแต่หลังจากที่ผมได้ทำการอ่านพระราชกำหนดฉบับนี้เทียบกับมาตรการการช่วยเหลือประชาชนอื่นของรัฐบาลทำให้ผมตาสว่างขึ้นมาทันทีเลยครับท่านประธานว่ารัฐบาลมีความลำเอียงขนาดในสภาวะโควิดอย่างนี้รัฐบาลก็ยังเลือกที่จะช่วยเหลือทุนใหญ่มากกว่าทุนเล็กทุนน้อยและประชาชนวันนี้ผมเลยอยากจะฉายภาพให้ท่านประธานเห็นครับว่าความลำเอียงและไม่เป็นธรรมที่ผมเห็นจากพรกนี้คืออะไรครับสไลด์ต่อไปครับโอเคความลำเอียงแรกที่ผมอยากจะฉายภาพให้เห็นคือสัดส่วนการช่วยเหลือที่บันบิดเบี้ยวท่านประธานดูภาพบนจอนะครับภาพนี้ผมฉายให้เห็นสัดส่วนการให้ความช่วยเหลือ SME กับบริษัทใหญ่ถ้าเราดูจากขนาดตลาดจากสินเชื่อธนาคารทั้งหมด 15.3 ล้านล้านบาทเป็นสินเชื่อให้ SME 5.1 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณ 10% ของตลาดสินเชื่อ SME เท่านั้นเองครับแต่เมื่อเรามาดูตลาดตราสารหนี้ตราสารหนี้เอกชนทั้งหมดประเทศไทยมีประมาณ 3.8 ล้านล้านบาทครบกำหนดไขถอนในสิ้นปี 2564และไม่ใช่ตราสารหนี้ของสถาบันการเงินและรัฐวิสาหกิจรวมกัน 8.9 แสนล้านบาทท่านประธานฟังอีกครั้งนะครับขนาดสินเชื่อ SME 5.1 แสน 5.1 ล้านล้านบาทรัฐบาลให้ความช่วยเหลือ5แสนล้านบาทคิดเป็น 10% ของขนาดสินเชื่อ SME แต่การช่วยเหลือขนาดตราสารหนี้ที่เข้าหลักเกณฑ์ 8.9 แสนล้านบาทรัฐบาลให้วงเงินช่วยเหลือถึง4แสนล้านบาทคิดเป็นประมาณ 45% แปลว่าถ้าดูเฉพาะส่วนของวงเงินที่รัฐบาลให้เพื่อพยุงตลาดฝั่งทุนใหญ่ได้มากกว่า SME ถึงเกือบ5เท่าครับและอย่าลืมนะครับว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้กำหนดว่าตราสารหนี้ที่จะต้องเข้าร่วมโครงการนั้นจะต้องระดมทุนจากแหล่งอื่นให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ50ถ้ามูลค่าตราสารหนี้ที่เราเข้าหลักเกณฑ์ทั้งหมด 8.9 แสนล้านบาทแปลว่าอย่างมากตราสารหนี้ที่จะเข้าร่วมโครงการได้ก็ไม่เกิน 445,000 ล้านบาทท่านประธานเห็นอะไรไหมครับวงเงินที่รัฐบาลให้ตามพ.ร.ก.ฉบับนี้คือ 400,000 ล้านบาทจะเห็นว่าครอบคลุมบริษัทใหญ่ถึง 90% ครับและคงไม่ใช่ทุกบริษัทที่ไม่สามารถระดมทุนเองในตลาดได้จนต้องมาขอใช้กองทุนนี้หลายบริษัทอย่างเช่นโตโยต้าก็ประกาศออกมาแล้วครับว่าจะไม่ขอใช้ประโยชน์จากกองทุนนี้แปลว่าวงเงินที่รัฐบาลตั้งตามพ.ร.ก.สามารถอุ้มคนรวยได้เกือบทั้งหมดครับแต่กับวงเงินที่รัฐบาลตั้งให้ SME สามารถโอบอุ้ม SME ได้เพียง 10% เท่านั้นท่านประธานครับแต่นี่ยังไม่น่าตกใจพอครับผมอยากจะชวนให้ท่านประธานดูที่วงเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลหารด้วยจำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากมาตรการพ.ร.ก.อุ้มตราสารหนี้วงเงิน 400,000 ล้านบาทฉบับนี้ผมไปค้นข้อมูลมาจากไทย BMA หรือสมาคมตราสารหนี้ไทยแล้วนั่งนับบริษัทที่เข้าหลักเกณฑ์ผมดำได้ทั้งสิ้น125บริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับพ.ร.ก.ให้สินเชื่อ SME วงเงิน 500,000 ล้านบาทจำนวน SME ที่เข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือมีทั้งสิ้น 1.9 ล้านรายท่านประธานครับผมลองหารวงเงินช่วยเหลือด้วยจำนวนผู้ได้รับประโยชน์แล้ววงเงินต่อหัวพวกทุนใหญ่บริษัทใหญ่ที่ออกตราสารหนี้125บริษัทเฉลี่ยแล้วได้รับจัดสรรวงเงินจากรัฐบาลบริษัทละ 3,200 ล้านบาทหรือในขณะที่ SME ได้รับการจัดสรรเพียง 263,158 บาทเท่านั้นเองครับหรือต่างกันถึง 12,167 เท่า
สัดส่วนตรงนี้บ่งบอกอะไรครับประธานท่านประธานสัดส่วนตรงนี้บ่งบอกว่ารัฐบาลลำเอียงเข้าข้างทุนใหญ่อย่างชัดเจนครับท่านประธานครับฝั่งหนึ่งเป็นเงินกู้อีกฝั่งเป็นหุ้นกู้เป็นการกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเหมือนกันแต่ทำไมวงเงินที่ได้รับจึงต่างกันถึง 12,000 กว่าเท่ารัฐบาลอาจจะอ้างว่าถ้าทุนใหญ่ล้มจะเกิดผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจในวงกว้างแต่ผมถามว่าถ้า SME ล้มเศรษฐกิจไม่ได้เสียหายหรอครับแรงงานไม่ได้ถูกเลิกจ้างหรอครับท่านประธานครับบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้พวกเขาไม่ตายง่ายๆหรอครับคนที่กำลังจะตายจริงๆคือคนเล็กคนน้อยที่รัฐบาลมองว่าพวกเขาไร้ค่าพวกเขาไม่คุ้มค่าในการที่จะดูแลบริษัทใหญ่มีแต้มต่อมากมายครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางในการกู้เงินบริษัทใหญ่ขอกู้แบงก์ก็ปล่อยกู้ง่ายกว่ายิ่งถ้าเป็นบริษัทใหญ่ที่เป็นทุนใหญ่ด้วยแล้วแบงก์เขาแทบจะเอาเงินมาประเคนให้กู้เลยครับแต่กับ SME ผู้ประกอบการรายย่อยนั้นจะขอสินเชื่อก็ยากแสนยากบางทีเขาต้องเอาบ้านไปจำนองต้องเอารถไปจำนำเพื่อเอาเงินมาต่อทุนในการทำธุรกิจแถมดอกเบี้ยก็แพงกว่าวงเงินสินเชื่อที่ได้ก็เพียงน้อยนิดซ้ำร้ายบางรายหาสินเชื่อในระบบไม่ได้ก็ต้องบากหน้าไปยืมญาติพี่น้องถ้าญาติพี่น้องไม่มีก็ต้องไปอาศัยสินเชื่อในระบบสินเชื่อนอกระบบที่พวกเขาไม่มีวันจะจ่ายดอกเบี้ยไหวเหมือนท่านกำลังจะปล่อยพวกเขาตายทั้งเป็นนะครับที่ผ่านมาผมได้ไปพูดคุยกับผู้ประกอบการหลายรายเสียงสะท้อนพวกเขาเป็นเหมือนกันหมดครับคือพวกเขาต่างแยกกันหมดร้านอาหารร้านนวดโรงแรมขนาดเล็กอีกหลายธุรกิจขาดรายได้และไม่มีเงินสำรองมากพอที่จะหล่อเลี้ยงธุรกิจให้เดินต่อไปได้ทั้งค่าเช่าค่าพนักงานและภาระมากมายที่ต้องหามาจ่ายในทุกๆเดือนหลายคนถึงกับเลือกที่จะต้องปิดกิจการเลิกจ้างแรงงานบางรายกุ้มใจไม่รู้ว่าจะหาอะไรกินคืนนี้ถึงกับแทบอยากจะฆ่าตัวตายแต่รัฐก็ยังทำเป็นตามืดบอดมองไม่เห็นคอยเป็นห่วงแต่บริษัทใหญ่ทุนใหญ่ท่านประธานครับผมคิดว่าทางที่ดีรัฐบาลและแบงก์ชาติควรจะมีการประเมินและจัดสรรงบประมาณใหม่ในการช่วยเหลือกลุ่มต่างๆให้เป็นธรรมไม่บิดเบี้ยวและไม่ลำเอียงอย่างที่เป็นอยู่นี้ครับยังไม่หมดนะครับท่านประธานในความลำเอียงของรัฐบาลต่อมาผมอยากจะฉายภาพให้เห็นหน้าตาของทุนใหญ่ที่อยู่ในขอบเขตที่จะได้รับความช่วยเหลือจากพรก.ฉบับนี้ว่ามีใครบ้างบริษัทที่เข้าขายได้ประโยชน์ทั้งหมด125บริษัทนั้นมูลค่าตราสารหนี้ที่เข้าขายได้ประโยชน์รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 8.9 แสนล้านบาทแต่เกือบครึ่งครับท่านประธานเป็นของกลุ่มทุนใหญ่4เครือเท่านั้นเองครับคือเครือ CP ไทยเบฟ SCG และชอการช่างเครือ CP มีตราสารหนี้ทั้งหมด68ตัวจาก5บริษัทรวมมูลค่า 185,386 ล้านบาทคิดเป็น 21% หรือ1ใน5ของขนาดตราสารหนี้ที่เข้าขายได้ประโยชน์เครือไทยเบฟมีตราสารหนี้ทั้งหมด21ตัวจาก3บริษัทรวมมูลค่า 97,214 ล้านบาทคิดเป็น 11% ของขนาดตราสารหนี้ที่เข้าขายได้ประโยชน์เครือ SCG มี3ตราสารหนี้มูลค่า 75,000 ล้านบาทคิดเป็น 8% ของตราสารหนี้ที่เข้าขายได้ประโยชน์และสุดท้ายครับเครือชอการช่างมี8ตราสารหนี้จาก2บริษัทมูลค่า 15,185 ล้านบาทคิดเป็น 2% ของขนาดตราสารหนี้ที่เข้าขายได้ประโยชน์เห็นไหมครับท่านประธานแค่ทุนใหญ่ทุนเดียวก็ได้ประโยชน์ไป 20 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับท่านประธานครับแม้รัฐบาลจะบอกว่ากองทุนนี้จะถูกตั้งขึ้นมาเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ถือตราสารหนี้แต่ในทางปฏิบัติแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับว่าผลประโยชน์ตกอยู่กับทุนใหญ่บริษัทใหญ่และเจ้าสัวเพียงไม่กี่รายเท่านั้น
มันจะเป็นไหมครับท่านประธานที่รัฐบาลต้องเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเจ้าสัวที่เขามีความแข็งแรงทางด้านการเงินเข้าไปอุดหนุนเศรษฐีกลัวเศรษฐีเขาจะไม่มีเงินใช้หนี้ผมคิดว่ามันไม่จำเป็นเลยครับคนที่ไม่มีสายป่านจะใช้หนี้นั้นจริงๆแล้วไม่ใช่เศรษฐีอย่างพวกบริษัทใหญ่แต่เป็นบริษัทเริ่มต้นเล็กๆที่มีเงินหมุนเวียนเดือนชนเดือนกระแสเงินสดที่เป็นสายป่านอย่างมากก็ไม่เกิน3เดือนคนเหล่านี้ต่างหากล่ะครับที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดและท่านประธานอย่าลืมนะครับว่ากลุ่มทุนใหญ่เหล่านี้มีส่วนร่วมในเครือข่ายประชารัฐมีความใกล้ชิดกับรัฐบาลเผด็จการทหารอย่างแน่นแฟ้นเลยทีเดียวครับท่านประธานครับผมอยากเสนอให้ทุนใหญ่ที่ดูแลตัวเองได้กล้าประกาศออกมาไหมครับทำเพื่อคนที่ประสบวิกฤตครั้งนี้ว่าจะไม่ขอใช้ผลประโยชน์จากตรงนี้เพราะพวกท่านมั่งคั่งและมีสถานะการเงินที่แข็งแรงดีแล้วอย่างที่มีบางบริษัทออกมาประกาศนะครับว่าจะขอไม่ขอใช้ผลประโยชน์จากกองทุนนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ววงเงินตรงนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ถึง400,000 ล้านบาทเลยครับแล้วให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเอาไปคิดใหม่บนพื้นฐานความเป็นจริงที่ควรจะต้องช่วยเหลือเช่นเอาไปช่วย SME เพิ่มขึ้นเพราะยังไงทุนใหญ่ยืนยันแล้วว่าจะไม่ผิดชำระหนี้และเสถียรภาพการเงินตรงนี้ก็ไม่ได้เสียไปครับท่านประธานครับนอกจากนี้ผมขอสไลด์ขึ้นหน่อยครับนอกจากนี้ครับท่านประธานมีอีกเรื่องที่จะทำให้เกิดความลำเอียงและเอื้อประโยชน์ได้ที่ผมอยากฝากสำหรับพ.ร.ก.นี้คืออำนาจล้นฟ้าของคณะกรรมการต่างๆที่ตั้งตามพ.ร.ก.เมื่อเข้าไปดูรายชื่อและตำแหน่งของกรรมการที่ตั้งตามพ.ร.ก.นี้ผมเห็นมีแต่คนของแบงก์ชาติและกระทรวงการคลังแม้ว่าจะมีการตั้งผู้ทรงคุณวุฒิแต่ผู้เสนอชื่อก็เป็นกระทรวงการคลังซึ่งก็อาจจะถูกครอบงำหรือถูกสั่งการได้มันหมายความว่าไงครับมันหมายความว่าพวกท่านเลือกกันเองทำงานกันเองประเมินผลกันเองชงกันเองและกินกันเองหรือเปล่าครับนอกจากคณะกรรมการที่ชงกันเองและกินกันเองแล้วอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายให้ก็ล้นฟ้าครับอย่างเช่นมาตรา11วงเล็บ3ให้อำนาจคณะกรรมการกำกับกองทุนยกเว้นเงื่อนไขที่ว่าตราสารหนี้ที่จะขอใช้ประโยชน์จากกองทุนนี้ต้องระดมทุนจากแหล่งอื่นได้ไม่น้อยกว่า 50% ซึ่งแปลว่าบริษัทไหนที่ไม่สามารถระดมทุนได้ตามสัดส่วนที่แบงก์ชาติกำหนดก็อาจเข้าร่วมโครงการได้หากได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการกำกับกองทุนเป็นรายๆไปมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าถ้ารักใครชอบใครก็ผ่อนผันอย่างนั้นหรือเปล่าครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับมีหนึ่งในตัวแทนจากกบข.หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการได้เข้าไปนั่งในคณะกรรมการลงทุนด้วยกบข.มีการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนรวมกว่า 1.1 ล้านบาท 1.1 แสนล้านบาทขอโทษครับท่านประธานจึงถือได้ว่าเป็นผู้เล่นรายใหญ่รายหนึ่งในตลาดท่านประธานครับในฐานะผู้เล่นรายใหญ่แต่เข้าไปมีอำนาจในฐานะคณะกรรมการลงทุนที่จะเลือกได้ว่าอุ้มหรือไม่อุ้มตราสารหนี้ตัวไหนและรู้ข้อมูลล่วงหน้าว่าบริษัทไหนที่จะถูกอุ้มผมขอถามว่าอย่างนี้จะมีอะไรมารับประกันได้ครับว่าจะไม่เกิดความลำเอียงขึ้นในการเลือกตราสารหนี้ที่จะถูกช่วยเหลือและการให้กบข.ได้เปรียบจากข้อมูลวงในมันเป็นการเอาเปรียบกองทุนอื่นๆในตลาดหรือเปล่าครับถ้าอ้างว่ากบข.เป็นกองทุนของรัฐจึงต้องเข้ามามีบทบาทในคณะกรรมการนี้ผมอยากถามกลับไปว่ากองทุนประกันสังคมที่มีตราสารหนี้ในพอร์ตมากกว่าทำไมจึงไม่มีบทบาทในคณะกรรมการนี้ด้วยหรือกองทุนกบข.ของข้าราชการสำคัญน้อยกว่ากองทุนประกันสังคมของผู้ใช้แรงงานเช่นนั้นเหรอครับมองในด้านกลับครับการที่ให้กบข.มาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดนี้อาจจะทำให้เงินของกองทุนกบข.ถูกดึงเข้าไปใช้เพื่อมาอุ้มตราสารหนี้ตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการทั้งที่อาจจะไม่ใช่การเลือกลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับกบข.ก็ได้และถ้าเป็นเช่นนั้นก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับเงินออมของข้าราชการได้ครับอันนี้ถือว่าเป็นการ
ขัดกันเห็นผลประโยชน์อย่างชัดเจนครับและผิดหลักธรรมาภิบาลสากลที่ห้ามไม่ให้ผู้เล่นและผู้กำหนดนโยบายเป็นคนหรือกลุ่มเดียวกันประเด็นสุดท้ายครับที่ผมอยากจะฝากให้สภาแห่งนี้ได้บันทึกไว้คือมาตรา19ที่เปิดช่องให้แบงค์ชาติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสามารถเข้าซื้อขายตราสารหนี้ที่ไม่ใช่ตราสารหนี้เอกชนที่ออกใหม่หรือก็คือเข้าซื้อตราสารหนี้ในตลาดรองได้ตรงนี้ผมขอฝากความเป็นห่วงไว้นะครับว่ามาตรา19ของพ.ร.ก.นี้ไม่มีการกำหนดขอบเขตและขนาดจำนวนเงินที่จะเข้าไปอุ้มอย่างชัดเจนมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าเป็นการตีเช็คเปล่าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนเดียวมีอำนาจสั่งซื้อตราสารหนี้ตัวไหนก็ได้จำนวนเงินเท่าไหร่ก็ได้และอย่าลืมนะครับว่าตราสารหนี้ในตลาดรองนั้นมีความเสี่ยงที่สูงกว่าการที่กฎหมายเขียนให้อำนาจล้นฟ้าแบบนี้น่าเป็นห่วงครับและกฎหมายมาตรานี้อาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา77วรรค3ที่เขียนไว้ว่ารัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีจำเป็นพึงกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจนและพึงกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรงท่านประธานครับมาตรา19นี้ให้อำนาจดุลพินิจแก่คนคนเดียวเยอะเกินไปและไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการเอาเงินของประชาชนเข้าไปเสี่ยงสุดท้ายถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมากระทรวงการคลังจะต้องเข้าไปชดใช้ได้สูงสุดถึง 40,000 ล้านบาทซึ่งตรงนี้ก็คือภาษีของประชาชนนั่นเองครับอย่างนี้มันเปรียบเสมือนการเฉือนเนื้อคนจนไปอุ้มคนรวยหรือเปล่าครับท่านประธานครับถ้ากฎหมายที่เขียนขึ้นเพื่อกู้วิกฤตเศรษฐกิจจากโควิดยังมีหน้าตาเป็นเช่นนี้แล้วสังคมไทยหลังโควิดก็คงจะยิ่งตอกย้ำความเหลื่อมล้ำที่มีมากอยู่แล้วให้มากขึ้นเป็นทวีคูณแล้วเราก็อาจจะได้เห็นคนมากมายที่ไม่ได้ตายเพราะพิษโควิดแต่จะต้องเสียชีวิตเพราะไม่มีเงินซื้อข้าวกินกองทุน BSF ที่ท่านเปรียบเสมือนโรงพยาบาลสนามที่ใหญ่มากแต่ทำไว้ให้กับคนไม่ได้ป่วยใช้ส่วนโรงพยาบาลสนามที่ท่านทำไว้ให้กับผู้ป่วยจริงอย่าง SME และประชาชนก็มีเตียงไม่เพียงพอทำให้พวกเขายืนรอคอยการรักษาอย่างสิ้นหวังท่ามกลางศพที่นอนตายกันเกลื่อนอยู่หน้าโรงพยาบาลเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วผมจึงไม่สามารถที่จะยอมรับพ.ร.ก.ที่ลำเอียงฉบับนี้จริงๆได้ครับสุดท้ายนี้ผมและพรรคก้าวไกลขอยืนยันว่าอยากจะให้สภาแห่งนี้ตั้งกรรมการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณและมาตรการการแก้ไขปัญหาโควิดเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนขอบคุณครับท่านประธานครับ